بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บุคคลที่ใกล้ชิดกันละกันนะครับหรือคนที่จะป่วยใดๆนะครับก็ขอให้หายป่วยอินชาอัลเลาะห์นะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาทรงเยียวยานะให้ได้รับการดูแลและชิฟะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาเมนครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะคุยกันนะในอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะหมายถึงว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่เฉพาะเจาะจงหน่อยแคบลงมานิดนึงไม่ใช่หัวข้อเรื่องกว้างๆเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามนอกเหนือจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาได้รับอันอิสลามต่อสู้ในงานศาสนาในวิถีทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วด้วยกำหนดของอัลลอฮฺสิ่งที่เป็นสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือความพยายามของเขาเหล่านั้นคือความตั้งใจอ่ะพูดง่ายๆของท่านเหล่านั้นกับการรักษาอันอิสลามกับการที่จะให้อิสลามนั้นมาถึงลูกถึงหลานถึงบุคคลที่มาหลังจากนี้เพราะอิสลามในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นอิสลามสุดท้ายนบีของเรานั้นเป็นข้อตามันนบียีนเป็นนบีท่านสุดท้ายและจะไม่มีนบีใดๆอีกแล้วหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงตัวของท่านท่านนบีบอกว่าบูอิสตุวัสซาอะตุกะฮาตัยนีท่านนบีบอกว่าฉันได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นนบีของอัลลอฮ์นี่นะวัสซาอะตุซาก็คือวันกิยามะกาฮาไตนี่เหมือนสองนิ้วนี้นั่นเองแสดงว่าใกล้ชิดใกล้เคียงที่จะเกิดวันกิยามะเป็นอย่างยิ่งท่านนบีพูดถึงสัญญาณของวันกิยามะว่ากิยามะจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าฉันจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีของอัลลอฮ์และกิยามะจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าฉันจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของท่านนบีและการจากไปของท่านนบีล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือนบีท่านสุดท้ายท่านนบีพูดในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหลังจากที่ฉันอำลาจากไปเนี่ยจะมีเหล่าบรรดาจอมโกหกมดเทปทั้งหลายดาดเดือนออกมาดราหน้าออกมาเขาเหล่านั้นอ้างว่าเป็นนบีไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวนะพี่น้องที่มีคนอ้างว่าตัวเองเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยในโลกอาหรับก็มีเขาเหล่านั้นคือนบีใช้คำว่าดัจจาลูนกัซซาบูนดัจจาลูนแปลว่าอะไรแปลว่าจอมโกหกมดเท็จดัจจานกัซซาบูนก็คือผู้ที่โกหกอย่างโกหกแบบว่าโกหกอย่างรุนแรงเขาเหล่านั้นจะด่าหน้าออกมาหลังจากนบีเสียชีวิตว่าฉันก็คือนบีของอัลลอฮ์เหมือนกัน
แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับพวกเราไว้แล้วว่าท่านคือนบีท่านสุดท้ายและจะไม่มีนบีใดๆอีกแล้วนอกจากวันกิยามะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครบอกว่าฉันเป็นนบีไม่จริงใครบอกว่าฉันเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไม่จริงอ้างตัวเองว่าได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ไม่จริงฝันเห็นว่าอัลลอฮ์ให้กุรอานใหม่ไม่จริงฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้แล้วบอกว่านี่คือวะฮยูคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกหกทั้งสิ้นฟันธงไม่ต้องหาอาจารย์ถามเลยตัดสินได้ด้วยตัวเองไหมตัดสินได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วแวดล้อมของท่านคือเหล่าบรรดาอัครสาวกหรือซอฮาบะห์ที่มีจำนวนนักวิชาการในหมู่หมวดของเหล่าบรรดาผู้นับทั้งหลายบอกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นในวันฮัจญะตุลวะดาในวันที่ท่านนบีทำฮัจญ์อำลานับ1 2 3 4 5ราว 120,000 คนนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีผู้ที่ศรัทธากับท่านนบีรักษาอิสลามในตัวเองเมื่อศรัทธาแล้วรักษาอิสลามไว้และตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมวันนี้เราจะได้คำนิยามนะคำนิยามก่อนที่เราจะคุยเรื่องซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยให้พี่น้องเข้าใจคำว่าซอฮาบะห์ก่อนเพราะบุคคลที่เป็นซอฮาบะห์มีผลบุญมากกว่าบุคคลอื่นๆในดุนยานี้ทำไมล่ะถึงพูดอย่างนั้นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมนะใครต่อได้มาชาอัลลอฮฺวะรอดูอันแปลว่าอะไรอัลลอฮฺพอใจปลื้มใจกับพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นก็พอใจอัลลอฮฺสุภาโนตาลาศรัทธากับอัลลอฮฺสุภาโนตาลานี่คือคุณสมบัติพิเศษที่คนอื่นไม่มีเราเป็นประชาชาติมุสลิมประชาชาติอิสลามอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่ซอฮาบะห์เราเรียกชื่อว่าอุมมะแปลว่าอะไรประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะตรงนี้เราแตกต่างมาอีกนิดนึงอุมมะมีสองประเภทอุมมะตุดดะวะและอุมมะตุลอิสติจาบะแปลว่าอะไรอุมมะตุดดะวะแปลว่าประชาชาติทั่วๆไปใครบ้างอ่ะยิวคริสเตียนบูชาไฟศาสนาใดในดุนยานี้ก็แล้วแต่ที่เรียกว่ามนุษย์เราเรียกว่าอุมมะตุดดะวะแปลว่าอุมมะที่ยังถูกเรียกร้องเชิญชวนให้รับอิสลามพี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจนะทุกคนเป็นอุมมะเป็นบันีอาดัมเป็นลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดเลยเป็นอุมมะของท่านนบีทั้งหมดเลยใครเกิดในยุคสุดท้ายเนี่ยจนกระทั่งถึงวันอวสานโลกเรียกว่าอุมมะของนบีแต่อุมมะชนิดนี้เรียกว่าอุมมะตุดดะวะอุมมะที่รอคอยการเรียกร้องการเชิญชวนเมื่อไรอย่างไรวัลลอฮุอะลัมจะใครจะไปบอกกับเขาบอกเก่าเขาวัลลอฮุอะลัมไม่รู้เหมือนกันหน้าที่ของเราทำหน้าที่แสดงว่าอุมมะตุดดะวะรอคอยการเรียกร้องการเชิญชวนในวันที่เขาถูกสอบสวนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะบอกกับอัลเลาะห์ว่าฉันนั่งอยู่ที่บางบัวทองไม่มีใครสักคนมาบอกฉันเลยเขาคุยกันอยู่ที่ศิลปะนี่ประมาณนี้ไหมประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นอุมมะตุดดะวะยังคงรอคอยการเรียกร้องการเชิญชวนของเราอุมมะอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าอุมมะตุลอิสติจาบะอุมมะที่ตอบรับหมายถึงพวกเรานี่แหละที่ตอบรับคำด่าว่าการเรียกร้องการเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าอุมมะตุลอิสติจาบะมันจะเป็นใครบ้างล่ะเอาชีอะห์ออกไปนะพี่น้องชีอะห์ไม่เกี่ยวชีอะห์ยังไปอยู่ในอุมมะตุลอุมมะอะไร
อุมมะตุดดะวาอยู่เพราะนักวิชาการส่วนหนึ่งก็บอกว่าชีอะห์นั้นในกลุ่มหัวๆนะไม่ใช่มุสลิมเอาเฉพาะที่รู้นะส่วนชาวบ้านชาวเมืองประชากรทั่วไปทำเพราะตามทำเพราะอะไรนั่นว่ากันไปตามระบบของตัวเองแต่คนที่รู้อุลามาของพวกเขาทั้งหลายนั้นรู้ทั้งหมดเลยว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วกุรอานสมบูรณ์แล้วท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วเขารู้ทั้งหมดเลยรู้ในเรื่องราวเหล่านี้หมดเลยเราเรียกว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนักวิชาการบางคนนะครับในยุคในเขาเรียกว่าในโลกอาหรับนี่ในเฉพาะเชคหลายๆบรรดาชุยุคทั้งหลายเนี่ยถือว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมยังไปอยู่ในอุมมะอะไรอุมมะตุดดะวาอยู่ไม่รู้เดี๋ยวเฟซท่านล่มหรือเปล่านะผมพูดอย่างนี้อีกอุมมะหนึ่งที่เราพูดคุยเนี่ยเราบอกแล้วอุมมะตุนอิสติญาบะเป็นอุมมะอะไรอุมมะที่ตอบรับคำเชิญชวนของท่านนบีนี่ไล่กลับเข้ามานี่มีใครบ้างอาลุซุนนะวันจามาอะนี่เรียกร้องเชิญชวนแม้กระทั่งเหล่าบรรดาซูฟีตอริกอตทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นตอบรับคำเชิญชวนของท่านนบีแต่ก็มีผิดพลาดในเรื่องอะกีดะห์บ้างในเรื่องอิบาดะห์บ้างในเรื่องมุอามะละห์บ้างก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการติดตามของเขาไปพี่น้องเข้าใจภาพสองภาพนะทีนี้เรามาพูดคุยในประเด็นคำว่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คือใครคำตอบก่อนนะเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้คำตอบซอฮาบะห์คือใครซอฮาบะห์คือผู้ที่อะไรนะได้อยู่กับท่านนบีเห็นท่านนบีด้วยตานะรับรู้การมาของท่านนบีคือสรุปง่ายๆว่าอยู่ในยุคสมัยของท่านนบีเพราะถ้าบอกเห็นท่านนบีอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมัยมักตูมชายตาบอดไม่ใช่ซอฮาบะห์ถูกต้องไหมต้องอันนี้ได้อะไรรับรู้การมาของท่านนบีเห็นแล้วรู้แล้วว่านบีมานะมานะมะอาฮูศรัทธากับท่านนบีมีคนจำนวนมากกุเรชจำนวนมากเห็นนบีอยู่ร่วมกับนบีแต่ทำร้ายนบีคำตอบที่พี่น้องจะตอบมีคำตอบหนึ่งอบูตอเลบใช่ซอฮาบะหรือไม่ใช่ไหมไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์ดีมากถือว่าเราตกผลึกความรู้ได้ดีดีมากครับแสดงว่าเราสามารถตอบได้แล้วอบูละฮับไม่ใช่ซอฮาบะแน่อบูตอเลบแม้ว่าเป็นลุงของท่านนบีลุงเลยนะไม่ใช่ลุงอย่างเดียวนะลุงที่ปกป้องด้วยลุงที่ต่อต้านใครที่มาด่านบีด่ากลับด้วยใครที่มาจะผลักอกนบีผลักอกกลับด้วยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งทำขนาดนี้มีความดีขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่ซอฮาบะห์เห็นไหมซอฮาบะห์นี่มีความจำกัดความที่รัดกุมมากๆนะที่อุลามาได้ให้ไว้เนี่ยหนึ่งได้รับรู้การมาของท่านนบีเห็นท่านนบีด้วยตาของตัวเองได้กินของท่านนบีโชยมาเนี่ยเพราะท่านนบีเป็นคนที่ใช้น้ำหอมท่านนบีเป็นคนที่มีใช้เครื่องหอมจนซอฮาบะห์เนี่ยเวลาจับมือกับท่านนบีเวลาแม้กระทั่งวันที่ท่านนบีเสียชีวิตนะท่านอบูบักรซิดดิกนี่จุ่มหน้าผากของจุ่มพิษนะจูบก็ได้จูบก็ได้จะได้คุยง่ายจูบหน้าผากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าติฟตะฮัยยันวะมัยตันยารอซูลุลลอฮ์ท่านนี่นะเป็นคนที่หอมทั้งมีชีวิตและเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านนบีนอนเนี่ยนบีไม่มีแอร์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อย่างพวกเรานะพวกเรานี่เข้าบ้านหน่อยร้อนหน่อยก็เปิดแอร์นบีก็นอนโดยเหงื่อของท่านเนี่ยนะหยดลงมาซอฮาบะห์อุมมุสุเลมเนี่ยจะนำกอรูรอเล็กๆเนี่ยเป็นคล้ายๆแก้วอย่างนี้พี่น้องวางข้างล่างเตียงท่านนบีทำอย่างไรล่ะเวลาเหงื่อของท่านนบีหยดลงมาก็หยดใส่แก้วแล้วอุมมุสุเลมบอกว่าฮาซาอัตยาบูตีบูนานี่คือน้ำหอมที่หอมที่สุดในเหล่าบรรดาน้ำหอมทั้งหลายอันนี้เฉพาะนบีนะคนอื่นทำไม่ได้นะอาจารย์ยะฟัดนอนเมื่อไรบ้านผมติดแอร์ไม่ต้องมารองแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยดังเช่นตะนี้เห็นไหมตะนี้แปลว่าอะไรการ
กัดอินทผลัมใช่ไหมเพื่อที่จะป้อนปากเด็กใช่ไหมนั่นน่ะเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าเป็นซุนนะเฉพาะนบีเราเนี่ยผมเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์มาช่วยโกนผมฟ้าอย่าใช้โกนผมฟ้าเลยนะพี่น้องนะอะไรดีนะอากีกอดีมากมาชาอัลลอฮ์โกนผมไฟนี่ยังไงไม่รู้นะไม่รู้ไฟใครนะหน้าไฟที่ไหนก็ไม่รู้ความหมายคืออะไรผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ใช้คำว่าอากีกออากีกอนี่เป็นศัพท์ศาสนาอาจารย์มาช่วยตาหนีดหรือมาอากีกอให้กับหลานหน่อยผมไปถึงเป็นยังไงอ๋อเด็กมันเพิ่งเกิดใช่ไหมไม่เจ็ดวันนี่หยิบอินทผลัมใส่ปากตัวเองเคี้ยวให้ละเอียดให้ยุ่ยยุ่ยยุ่ยอยู่แล้วก็ป้ายปากเด็กอันนั้นน่ะทำได้แต่ดูแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่มันจะนำพาให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหพอคนอื่นเห็นอาจารย์ทำแบบนี้นี่เขาจะมีความรู้สึกยังไงมาชาลอนนี่น้ำลายอาจารย์แท้ๆนะลูกฉันเนี่ยท่องกุรอานเก่งทีเดียวไม่มีหรอกพี่น้องอย่าไปทำเลยนะอย่าให้เราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เลยพี่น้องเอาแค่ธรรมดาธรรมดาพอบี้ใส่มือให้ดีให้โดนน้ำให้มันละเอียดนะแล้วก็ป้ายปากเด็กป้ายเพดานเด็กพอเพียงแล้วใส่น้ำผึ้งไปอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเป็นเบาหวานทีนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้เป็นซุนนะเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะเหล่านี้เนี่ยเขาคือบุคคลที่เห็นท่านนบีรับรู้การมาของท่านนบีและศรัทธากับท่านนบีอบูตอเลบออกไปตรงนี้นี่เองแปลว่าอะไรเพราะอบูตอเลบยังไม่ศรัทธาแม้ว่าตัวเองจะเป็นลุงผู้ปกป้องก็ตามแต่ว่าเป็นลุงที่ยังไม่รับอิสลามแม้กระทั่งในวันที่อบูตอเลบเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับลุงบอกว่ายาอัมมีโอ้ลุงสุดที่รักของฉันกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หน่อยกะลิมาตันตุฮาจุลกะคำเดียวเท่านั้นมาชาอัลลอฮ์ใครหลายคนบอกว่าอาจารย์ขอสองคำนบีขออบูตอเลบคำเดียวสุดยอดไหมยอดกะลิมาตันคำเดียวเท่านั้นเป็นอย่างไรตุฮาจุลกะจะเป็นพยานให้กับท่านณที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาข้างๆอบูตอเลบนี่พวกกูเรชเนี่ยบอกกับอบูตอเลบว่าท่านจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษของท่านกันนั้นหรือจนกระทั่งอบูตอเลบนั้นจากไปด้วยศาสนาเดิมไม่ใช่อิสลามอบูตอเลบจึงไม่นับว่าเป็นมุสเป็นซอฮาบะหรือว่าเป็นมุสลิมนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องซอฮาบะดังเช่นที่เราบอกว่า1เห็นท่านนบีรับรู้การมาของท่านนบีตอนนี้อบูตอเลบยังอยู่นะพอศรัทธากับท่านนบีเนี่ยอบูตอเลบเดินออกไปเลยต่อจากนั้นเมื่อศรัทธากับท่านนบีแล้วตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมหรืออิสลามนั่นเองมีซอฮาบะจำนวนหนึ่งในวันที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตบอกกับเราบรรดาซอฮาบะว่าฉันจะละหมาดแต่จะไม่จ่ายซะกาตเรียกว่าอบูบักบอกว่าฮาร์บุนมุรตัดดีนแปลว่าอะไรทำสงครามกับคนที่ผินหลังให้ศาสนาทำไมอ่ะฉันจะละหมาดอย่างเดียวและจะไม่จ่ายซะกาตทำไมไม่จ่ายซะกาตอ่ะเพราะว่าตอนที่นบีมีชีวิตอยู่นบีให้คนมาเก็บซะกาตด้วยตัวของท่านเองวันนี้นบีจากไปแล้วซะกาตไม่จำเป็นอีกแล้วปฏิเสธการจ่ายซะกาตท่านอบูบักรซิดดิกเนี่ยเรียกว่ารวมกองทัพแล้วไปรบกับฮัดบุนมุตตัดดีนมีซอฮาบะจำนวนหนึ่งกลับมาสู่ศาสนาเดิมหมายถึงกลับมารับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ใหม่เป็นมุสลิมใหม่แม้ว่าการเป็นซอฮาบะของเขาจะบกพร่องก็ตามแต่มีบางคนกลับมาแต่บางคนก็ไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นหลุดออกไปจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตแต่ไม่เหมือนกับชีอะห์พูดนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีซอฮาบะห์จำนวนมากออกจากศาสนาแม้กระทั่งท่านหญิงอาอิชะฮ์วันอียาซุบิลลาห์เหลือคนรับอิสลามอยู่7คนซันมานฟาริซีมิกดาดอิบนุอัสวัดใครหลายๆคนคนอื่นล่ะอีกแสนกว่าล่ะไม่ใช่มุสลิมอีกแล้ว
ก็ดังเช่นชีอะห์เขามองปัจจุบันนี้มองว่าคนที่เป็นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ศาสนาของเขาแม้ว่าตัวเองเนี่ยนะจะประกาศประเทศของตัวเองว่าอิสลามิยะก็ไม่ใช่อิสลามของเราเหมือนกันไม่ต้องคุยเยอะนะเดี๋ยวถูกบอยคอตเพราะฉะนั้นเราได้คำนิยามคำว่าซอฮาบะที่ถือได้ว่าเป็นคำนิยามที่สำคัญมากเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นผมกล่าวข้างต้นว่าอัลลอฮ์นั้นได้ประกาศในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่7คนนะพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ทรงพอใจพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นก็ศรัทธาพอใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซอฮาบะห์เรือนแสนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราจะคุยคนเดียวเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นเหมือนตาช่างรู้จักตาช่างไหมรู้นะตาช่างต้องไปตลาดใช่ไหมอาจารย์ตาช่างนั้นใช่ไหมเป็นเหมือนตราช่างในอันอิสลามคนบางคนนะพี่น้องทำงานศาสนาหรือเผยแพร่อันอิสลามหวังที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นสบายแต่ซอฮาบะห์คนนี้ไม่ใช่และที่แท้จริงของอิสลามก็ไม่ใช่ด้วยไม่มีคำว่าสบายในอิสลามสำหรับคนทำงานศาสนาซอฮาบะห์คนนี้คือท่านมุสอับบินอุเมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมาจากสังคมไฮโซรู้จักไฮโซไหมไฮโซต้องเดินที่ไหนเดินที่ไหนเอเซติกใช่เหรอเอเซติกไฮโซเหรอฮะเนี่ยอวยบ้านตัวเองจังเลยนะต้องเดินอันอาติกอ้าวไปกันใหญ่แล้วเดินที่ไหนพวกไฮโซเขาอยู่ที่ไหนนสยามพารากอนอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานี่เห็นไหมพี่น้องเหล่าบรรดาคนเหล่านี้นี่ไฮโซไฮซ้อเนี่ยยากเหลือเกินนะที่จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามซอฮาบะห์คนนี้คือตัวอย่างอยู่ในสังคมที่สูงมากท่านมุสอับบินอุเมรเป็นคนรูปหล่อมากผมไม่รู้จะเปรียบเทียบอย่างไรนะแต่เป็นคนที่เหมือนท่านนบีมากจนกระทั่งในวันที่เหล่าบรรดามุชริกีนกุเรชทั้งหลายฆ่ามุสอับบินอุเมรสังหารมุสอับบินอุเมรหรือมุสอับบินอุเมรเป็นชะฮีดเนี่ยเขาเหล่านั้นตะโกนทันทีเลยกอตันนามุฮัมมัดกอตันนามุฮัมมัดกอตันนามุฮัมมัดพวกเราได้ฆ่ามุฮัมมัดเรียบร้อยแล้วเพราะเข้าใจว่าที่ถูกฆ่าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการตัฟซีรบอกนักวิชาการตารีคประวัติศาสตร์บอกว่าเขาเข้าใจผิดเพราะว่ามุสอับบินอุเมรเหมือนนบีพี่น้องเข้าใจเรื่องไหมเข้าใจนะมุสอับบินอุเมรเหมือนท่านนบีมากคือมุสอับหล่ออย่างไรนบีของเราหล่ออย่างนั้นมุสอับผิวขาวละเอียดเรียกว่าเป็นเห็นคนที่เขาแบบสุขสบายนอนห้องแอร์เปิด24นี่นะมาชาอัลลอฮ์ไม่เคยมาโดนแดดโดนอะไรใช้ครีมปะทินผิวเนี่ยนะโอ้ดูผิวมันละมุนละไมละม่อมดีเหลือเกินมุสอับบินอุเมรก็เป็นแบบนั้นแหละพี่น้องมีออร่าเดินไปทางไหนนี่พี่น้องมีแต่สาวๆเนี่ยในมักกะนี่ปรารถนาหวังจะแบบมาชาอัลลอฮ์นี่ตัดสินใจหรือยังจ้าให้แม่มาขอนะอะไรอย่างนี้นะเดินไปไหนก็มีแต่คนเป็นไงมีแต่คนมีความรู้สึกว่ามุสอับบินอุเมรเนี่ยมาชาอัลลอฮ์หล่อเหลาเสื้อผ้าชิ้นใดแบรนด์เนมชิ้นใดเอามักกะนะพี่น้องเอาให้พวกเราได้เข้าใจนะแบรนด์เนมชิ้นใดที่เกิดขึ้นในมักกะคนแรกที่จะสวมใส่และเป็นแฟชั่นในมักกะคือมุสอับบินอุเมรน้ำหอมชนิดใดที่มาจากชามที่หอมที่สุดคนบอกอาจารย์หอมสุดฮัจรอนอัสวัดอัลลอฮุอักบัรมีคนซื้อมาแล้วทำแตกลาเฮาลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาแทบจะเรียนหนังสือกันไม่ได้ฮาจารอนอัสวัดชื่อนี่ดีเลยนะแต่กินนี่รันจวนดีเหลือเกินนะฮาจารอนอัสวัดแปลว่าอะไรกินหินดำใช่ไหมค
คนละเรื่องนะเขาตั้งชื่อเฉยๆแต่อย่าทำแตกนะพี่น้องซื้อมาได้นะก็ฮาดียะให้กับสามีตัวเองละกันให้กับคนในครอบครัวไม่ต้องฮาดียะให้คนอื่นแล้วก็โดยเฉพาะผมขอมาอัพด้วยคือเรียกว่ากินนี่แบบแรงหน่อยเรียกคนที่แรงๆนะต้องใช้ฮายารอนอัสวัดนี่พี่น้องอันนี้ไม่ได้แนะนำน้ำหอมนะแต่ว่ากินมันสุดยอดจริงๆครั้งหนึ่งผมเรียนหนังสืออยู่ต้องจำได้นะเรื่องเนี้ยมีนักเรียนเนี่ยแหละไปอุมรอไปฮัจญ์อะไรสักอย่างนึงกลับมาซื้อฮายารอนอัสวัดมาแล้วมาทำแตกหน้าห้องเรียนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์แทบครูแทบจะเลิกสอนน่ะนี่ผมเรียกว่ากินแบบสุดๆนะแต่สำหรับคนชอบก็ชอบนะอันนี้เป็นดีไซน์ส่วนตัวพี่น้องมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องปกติอาหารชนิดนึงยังมีคนบอกว่าอร่อยอีกคนนึงบอกไม่อร่อยเลยก็ได้น้ำหอมชนิดนึงอันนี้ฉันว่าหอมอีกคนนึงบอกว่าไม่หอมก็ได้เป็นเรื่องปกตินะพี่น้องนะอย่าถือสาเอาความเรื่องพวกนี้นะปรากฏว่าอะไรพี่น้องปรากฏว่าไม่มีน้ำหอมชนิดใดที่ดีที่สุดในเมืองชามนอกจากกลิ่นดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นที่ร่างกายของมุสอับบินอุเมรเดินไปไหนเนี่ยใส่เสื้อผ้าสวยผิวพรรณละเอียดละออเป็นไฮโซของมักกะเป็นคนรูปหล่อใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเป็นคนร่ำรวยเดินไปไหนก็มีสาวๆเนี่ยซุบซิบซุบซิบกันตลอดทางเรียกว่าเป็นคนที่มีความสุขมีความสบายในดุนยานี่สุดยอดแม่ดูแลดีมากแม่ปนเปรอให้มุสอับบินอุเมรเนี่ยทุกอย่างเลยเพราะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความสบายใจของแม่เขาอ่ะนะคือมันเป็นความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์แต่งอะไรมันก็ขึ้นไม่ใช่ใส่อะไรไปมันก็ดูไม่ดีดูไม่สวยไม่ใช่ใส่อะไรก็ดูหล่อไปหมดเลยมุสอับบินอุเมรแต่รู้ไหมพี่น้องว่าแม้ว่ามุสอับนั้นจะอยู่สบายมุสอับนั้นจะเป็นคนหล่อเป็นที่หมายปองของสาวๆของเมืองมักกะเป็นที่ชื่นชมและกล่าวขานในเมืองมักกะทั้งหลายเป็นคนที่ผิวพรรณสวยงามเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าดีๆแบบแบรนด์เนมสูงๆนี่พี่น้องใช้น้ำหอมยี่ห้อดีๆอะไรก็แล้วแต่หัวใจของมุสอับนั้นมีอิสลามค่ำหนึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่งเรียนศาสนาในดารุลอัรกอมในบ้านของอัรกอมอิบนุอัรกอมรอดิยัลลอฮุอันฮูบ้านของอัรกอมนี่พี่น้องถ้าจะนึกถ้าใครจะนึกอะนะว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะอาจารย์ผมก็ไม่รู้นะอยู่ตรงไหนแต่เขาบอกกันมาเผื่อว่าใครอยากจะไปอุมรอนะช่วง20ธันวาคมโฆษณาแฝงสักหน่อยเยอรุณอย่าเก็บค่าโฆษณานะใครไปอุมรอไปกับผมได้นะ20ธันวาถึง1มกราคมเดี๋ยวไปชี้ให้ดูว่าบ้านอัรกอมอยู่ตรงนี้นะไปได้นะครับพี่น้องถ้าอยากจะไปก่อนเป็นอุมรอสิ้นปีนะแล้วก็ข้าไปถึงปีใหม่ด้วยก็ฝากโทรหาผมนิดนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้จัดในนามไม่ใช่ส่วนตัวนะในนามอันนัสทีวีเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าอันนัสนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับมาช่วยเหลือการทำงานศาสนาคือการทำอุมรอเนี่ยผมเข้าใจดีนะว่ามันมีส่วนต่างไม่มากแต่ว่าทำไมต้องทำเพราะว่ามันเราทำงานองค์กรศาสนามันก็จะต้องมีหลายเวอร์ชั่นให้พี่น้องได้คัดเลือกพี่น้องไฮโซที่ศิลปวัฒนาบอกว่าอยากจะไปอุมรอหรู5ดาวอยู่กับอาจารย์ยะฟัดก็ฝากโทรหาผมนิดนึงนะพี่น้องนะ 79,500 บาทแพงนิดนึงนะพี่น้องนะพี่น้องอยู่มักกะเออ 80,000 ก็ได้อย่าบอก 80,000 เลยดูเขาไม่อยากไปอ่ะมีเท่าไหร่มี800แล้วใช่ไหมอ่านห้ามเดือดเลยละมาชาลอนนะมีแปดฮัจญะท่านนี้บอกว่าฉันมี800อาจารย์เดี๋ยวไปผ่อนไม่ได้นะครับไม่มีระบบผ่อนไม่มี 0% ด้วยนะฝากพี่น้องจ่ายสดนะครับอินชาอัลลอฮ์อันนี้พูดเล่นนะพี่น้องนะอ่ะสรุปนิดนึงว่าดารุนอัรกอมอิบนุอาบีอัรกอมบ้านของเขาเนี่ยอยู่แถวๆถ้าเรานึกออกนะครับใครไปอุมรอไปฮัจญ์แล้วถ้าพี่น้องเห็นทางซาแอนะพี่น้องซอฟากับมารวาเนี่ยนั่นแหละแถบๆนั้นแหละเป็นบ้านของอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคแรกท่านเลือกบ้านนี้เ
พราะว่าบ้านนี้เนี่ยหนึ่งใกล้กะบะสองเป็นบ้านที่เหมือนกับเวลาเราเลือกโจรอ่ะนะไม่ใช่โจรสิขอโทษเวลาเราเลือกอะไรก็แล้วแต่ยิ่งใกล้ดูเหมือนจะอันตรายอ่ะนะยิ่งใกล้ยิ่งปลอดภัยอะไรประมาณนี้ท่านนบีก็เลือกบ้านของอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมในวันที่นั่งเรียนกันอยู่เนี่ยศาสนากับท่านนบีเนี่ยชายคนนี้ก็โผล่ขึ้นมานั่นก็คือท่านมุสอับบินอุเมรคนรูปงามคนหล่อในเมืองมักกะมารับอั้นอิสลามกล่าวชะฮาดะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งเป็นพยานท่านอุสมานบินอัฟฟานนั่งอยู่ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนั่งอยู่หลายๆคนนั่งอยู่และมุสอับรับอิสลามมุสอับนั้นได้ซ่อนอิสลามของตัวเองไว้อันเนื่องมาจากว่ารู้ว่าแม่ของตัวเองดุมากเพราะว่าเป็นคนเอาแต่ใจนะดูแลลูกมาเป็นอย่างดีก็อยากจะหมายมั่นปั้นมือให้ลูกนี่นะได้เจอแต่คนที่ดีพยายามประทินผิวพยายามประทินโฉมพยายามที่จะให้นั้นใช้น้ำหอมดีๆเสื้อผ้าดีๆก็มีความรู้สึกว่าลูกตัวเองเนี่ยจะต้องได้คนดีจะต้องเป็นคนหล่อจะต้องเป็นคนดีในเมืองมักกะอะไรลักษณะประมาณนี้แต่สิ่งที่แม่เกลียดมากคืออิสลามแม่ของมุสอับบินอุเมรเกลียดมากๆและสุดท้ายลูกตัวเองคืออุมุสอับแก้วตาดวงใจของแม่รับอิสลามซะแล้วซ่อนอิสลามของตัวเองไว้ไม่บอกกับใครเพราะว่ากลัวว่าแม่จะทำร้ายและก็กลัวว่าสังคมของตัวเองจะบอยคอตต์เพราะตอนนั้นมักกะนี่คนที่เรียนศาสนารู้ศาสนาคนที่เป็นมุสลิมนี่น้อยมากๆและก็อยู่ด้วยความแร้งแค้นและความยากลำบากด้วยมุสอับบินอุเมรก็เลยซ่อนอิสลามเอาไว้ได้ระยะหนึ่งสุดท้ายก็ถูกเปิดเผยเมื่อถูกเปิดเผยแม่ก็เริ่มต้นด้วยกับการตัดเนี้ยมัดทุกอย่างสิ่งที่ดีทุกอย่างทรัพย์สินทุกอย่างของมุสอับบินอุเมรทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้ามุสอับบินอุเมรจากคนที่เป็นคนที่สูงที่สุดในมักกะเป็นไฮโซของมักกะเมื่อรับอิสลามเขากลายเป็นคนยากจนทันทีแม่ได้ขังมุสอับบินอุเมรไว้ในห้องหนึ่งไม่ให้ออกมาเจอหน้าผู้คนไม่ให้ออกมาเผชิญหน้ากับสังคมเพราะตัวเองก็อายและตัวเองก็มีความรู้สึกผิดหวังกับการกระทำของลูกชายของตัวเองเพราะว่าหมายมั่นปั้นมือให้เป็นอย่างอื่นแต่วันนี้กลับรับอิสลามกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เองแต่มุสอับบินอุเมรท่านอดทนนะท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงมากความอดทนของท่านในวันนั้นเนี่ยนะในการรักษาอิสลามไว้เนี่ยทำให้ความดีของคนมาดีนะและมุสลิมในยุคแรกๆเป็นความดีในบัญชีของมุสอับบินอุเมรเพราะอะไรพี่น้องผมพูดอย่างนี้เพราะมุสอับบินอุเมรคือทูตคนแรกเข้าใจคำว่าทูตไหมทูตหลายคนบอกทูตเจรจาเรื่องเศรษฐกิจทูตเจรจาเรื่องความเข้าใจอันนี้เป็นทูตอิสลามเป็นดาอีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้ส่งคนแรกไปที่เมืองมะดีนะห์หรือยัสริบในยุคนั้นยังไม่เรียกมะดีนะห์นะเรียกว่ายัสริบเมืองลับแลและมุสอับบินอุเมรก็สามารถเรียกร้องชาวมะดีนะห์รับอิสลามจำนวนมหาศาลในครั้งแรกมุสอับบินอุเมรไปหายไป1ปีพร้อมกับอายะห์อัลกุรอานไม่กี่อายะห์หะดีษไม่กี่บทแต่มีอยู่อย่างเดียวคืออดทนเพื่ออิสลามและเชื่อมั่นในท่านนบีและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ว่านี่คือของจริงมุสอับบินอุเมรไม่ได้จับอันกุรอานไปหนึ่งเล่มแล้วก็บอกมาดีนะมาอ่านกันอย่างพวกเราแบบนี้เรามาอ่านกุรอานกันจะได้ศรัทธามุสอับมีไม่กี่อายะมีกุรอานอยู่10อายะตอนนั้นที่ลงมาให้ท่านนบี10กว่าอายะแล้วตัวเองก็จากไปพร้อม10อายะหะดีษของท่านนบีไม่กี่บทรู้ว่าเราต้องศรัทธากับคนคนนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดมุสอับไป1ปีกลับมาพร้อมซอฮาบะห์14คนมาชาอัลลอฮ์
มาทำสัตยาบันกับท่านนบีที่จัมรอตุลอักบะบอกนบีครับผมจากไป1ปีผมได้มา14คนชาวมะดีนะห์ล้วนๆทุกคนทำสัตยาบันกับท่านนบียืนยันรับอิสลามมุสอับกลับไปพร้อมอีก14คนกลับมาอีก1ปีจับมือทำสัตยาบันกับท่านนบีพร้อมชาวเมืองมะดีนะห์70คนแสดงว่ามะดีนะห์ทั้งหมดรับอิสลามเพราะสาเหตุของใครมุสอับบินอุเมรทูตคนแรกของท่านนบีและรัฐอิสลามรัฐแรกคือที่เมืองมะดีนะห์นบีมั่นใจว่าสามารถไปตั้งรัฐอิสลามได้อันเนื่องมาจากผลงานอันสวยหรูของมุสอับบินอุเมรวันนี้นบีบอกว่าอัยฟัดไปอัยฟัดตายกลางทางไม่มีใครรับอิสลามสักคนจบเห็นไหมแต่มุสอับบินอุเมรมาชาอัลลอฮ์อดทนนะเคยนึกถึงวันที่ตัวเองสบายไหมพี่น้องเคยนึกถึงวันที่ตัวเองใช้น้ำหอมไหมพี่น้องเคยนึกถึงวันที่ใครแต่ใครก็เดินไปไหนก็มีแต่คนจับจ้องมองว่ามาชาอัลลอฮ์หล่ออะไรอย่างกับเทพบุตรมุสอับบินอุเมรแต่วันนี้มุสอับนี่นะพี่น้องรับอิสลามเป็นคนจนเป็นฟุกอรออันมุฮาจิรีนเป็นคนที่ยากจนข้นแค้นคนหนึ่งของมุฮาจิรินก็คือคนอพยพหัวใจมีแต่เรื่องศาสนาไม่มองดุนยาเลยแม้กระทั่งเมื่อก่อนดุนยาอยู่ในตัวทั้งหมดพี่น้องแต่วันนี้มุสอับบอกว่าฉันไม่มีดุนยาฉันมีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเห็นไหมพี่น้องหัวใจซอฮาบะห์นี่นะใครหลายคนผมต้องบอกแต่ตอนต้นว่าใครหลายคนคิดว่าทำงานศาสนาแล้วตัวเองจะสบายขึ้นจากวันนี้ขับรถเก่าๆพรุ่งนี้ต้องใหม่ขึ้นวันนี้อยู่บ้านหลังเก่าวันหน้าบ้านเราต้องใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นความคิดของคนบางคนแต่ไม่ใช่ความคิดของมุสอับบินอุเมรเขามาจากที่สูงพี่น้องมาจากความสวยหรูของดุนยากลับไปสู่สิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วพี่น้องลองดูว่ามุสอับบินอุเมรในวันที่ตายเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้กับการที่มุสอับบินอุเมรหนุ่มบุรุษรูปงามที่เดินอยู่ในเมืองมักกะถนนหนทางในเมืองมักกะเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำหอมของมุสอับบินอุเมรหายไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำหอมของมุสอับบินอุเมรยังระเรื่ออยู่ในซอยในสถานที่ที่มุสอับบินอุเมรเดินผ่านจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายบอกว่าเมื่อสักครู่มุสอับบินอุเมรได้จากไปหรือได้กินน้ำหอมของมุสอับบินอุเมรแต่มุสอับบินอุเมรนี่พี่น้องไม่ได้เห็นความสวยหรูในดุนยาในหัวใจของเขาเลยแสดงว่าดุนยาครอบงำคนนี้ไม่ได้ซื้อชีวิตเขาไม่ได้และซื้ออิสลามในตัวไม่ได้ด้วยแต่คนเราในดุนยานี่พี่น้องไม่ต้องเอามาล่อขนาดนี้แค่ตัวเองลำบากหน่อยก็อยากจะถอยกับอิสลามแล้วถูกต้องไหมไม่รู้ถูกป่ะนะถูกมั่งแหละผมพูดนะ10คำต้องพูด2คำแหละนะพี่น้องมองดูความรู้สึกว่าตัวเองอย่างไรต้องสบายตัวเองอย่างไรต้องมีความรู้สึกว่าฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้พี่น้องดูซอฮาบะห์ท่านนี้นะไม่มีเลยมองว่าอิสลามนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าตัวเองจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าตัวเองจะลำบากแค่ไหนก็ตามตัวเองจะเป็นอย่างไรก็ตามก็มีความรู้สึกว่าฉันต้องรักษาอิสลามไว้ให้ได้และทุกครั้งที่มีคนรับอิสลามฉันดีใจและทุกวันนี้พี่น้องบัญชีของมุสอับบินอุเมรเนี่ยความดีเนี่ยเท่าไหร่กับคนเราถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเราเลือกไม่เลือกอิสลามนะพี่น้องวันนั้นมุสอับบินอุเมรบอกว่าฉันเลือกดุนยาความดีของมุสอับบินอุเมรจะหายไปทั้งหมดเลยแต่วันนี้คนในบานีนะทุกคนที่มายื่นอินทผลัมให้กับเราพี่น้องในการละศีลอดที่มาละหมาดในมัสยิดอันนบวีคนมะดีนะห์ทั้งหลายที่ท่านมีอิสลามทุกวันนี้ได้เพราะมุสอับบินอุเมรถามว่าความดีของมุสอับเท่าไหร่ท่านนบีจะบอกว่าบัญชีความดีของอบูบักรซิดดิกเนี่ยเป็นบัญชีที่ใหญ่ที่สุดทำไมอ่ะพี่น้องอย่างน้อยมุสอับบินอุเมรก็มาจากการเรียกร้องของอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮู
ซอฮาบะจำนวนมากอัชรอมุบัชชิรีนบินญันนะห์10คนแรกที่เข้าสู่การที่นบีประกาศว่าเป็นชาวสวรรค์มาจากฝีมือของอบูบักรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอบูบักรบัญชีของท่านเขาเรียกว่าบัญชีความดีนะพี่น้องนะมากที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้รองจากท่านนบีมุฮัมมัดและบัญชีหนึ่งที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันบัญชีของมุสอับบินอุเมรพี่น้องเห็นไหมว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเขารักษาบัญชีไว้บัญชีหนึ่งที่มีการขยับขยื่นตัวเลขอยู่ตลอดเวลานั่นคือบัญชีของท่านอุสมานบินอัฟฟานที่อุสมานนั้นได้วากัฟพื้นที่หนึ่งในบ่อน้ำหนึ่งเรียกว่าบิรูมานี่นะให้กับอิสลามและได้สร้างเป็นตอนแรกก็สร้างเป็นสวนอินทผาลัมเก็บผลิตได้ท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฉันวากัฟลินแล้วเอาไปให้เด็กกำพร้าเอาไปให้คนยากจนเอาไปขายเอาเงินมาต่อยอดในการศึกษาต่างๆนานาประเทศซาอุดิอาระเบียรักษาบัญชีพื้นที่ดังกล่าวชื่นชื่อบัญชีว่าอุสมานบินอัฟฟานเวลาเราโอนใช่ไหมอาจารย์เลขบัญชีอาจารย์อะไรนะอ๋อบัญชีผมใช่ไหม4681094816พอกดไปปุ๊บบัญชีมูลนิธิอันนาสใช่ไหมแต่อันนี้เวลาเรากดไปอุสมานบินอัฟฟานใครอุสมานบินอัฟฟานซอฮาบะตายไป1400ปีที่แล้วพี่น้องแต่บัญชีเขายังอยู่ซาอุดิอาระเบียรักษาไว้บัญชีของเขาเป็นล้านๆๆๆจำนวนเงินน่ะนะสร้างบางยุคก็สร้างโรงแรมบ้างบางยุคก็สร้างเป็นอินทผาลัมสวนอินทผาลัมบ้างเป็นการเกษตรบ้างให้กับเด็กกำพร้าให้กับคนยากจนปัจจุบันเป็นอะไรเป็นตึกให้กับเหล่าบรรดาบุคคลที่ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ได้เช่าได้อยู่กันและเงินก็เอาไปให้กับเด็กกำพร้าให้กับคนยากจนทั้งหลายบัญชีเลขทั้งหลายขึ้นเป็นตัวบัญชีของท่านอุสมานบินอัฟฟานเห็นไหมพี่น้องเราต้องสร้างไว้บ้างนะแบบนี้นะพี่น้องนะให้มันเป็นตัวเป็นตนไว้บ้างนี่อันนี้นะบัญชีในธนาคารอันนี้นะมะวะกัฟนะดูแลกันด้วยนะช่วยดูแลให้มันงอกเงยเนี่ยเนี่ยที่10ตารางวา25ตารางวานะมะวะกัฟให้คนกำพร้ายากจนนะดูแลกันไว้มะจากไปแล้วนะให้บัญชีมันต่อยอดก็ไปไม่อย่าไปขายนะวันนี้เป็นยังไงเอาที่มะเคยวะกัฟปะเคยวะกัฟโต๊ะเคยวะกัฟขายหมู่บ้านไปซื้อเอาไม่รู้กูโบเก่าเอาตายผีหลอกหมู่บ้านเจ๊งไปด้วยแม่พี่น้องจากวากัฟเดิมกลายเป็นว่ากลับเอากลับไปแล้วเอาคืนมันก็ต้องเป็นความทุกข์ยากของลูกหลานนะแต่พี่น้องก็ดูดีๆท่านอบูตอลฮาเนี่ยท่านเคยวากัฟกับท่านนบีนะนบีก็ไม่รับวากัฟของอบูตอลฮาบอกว่าอบูตอลฮาเอาไปแบ่งให้กับครอบครัวดีกว่าไม่เป็นไรคือนบีไม่ได้รับทุกคนนะไม่ได้หมายความว่าใครอยากจะให้นบีเอาหมดนะนบีจะพิจารณาอบูตอลฮารู้ว่าหัวใจเนี่ยซะบีนแต่ว่ายังมีพี่น้องอีกหลายคนนะเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจได้เอาไปแบ่งกับครอบครัวดีกว่านะแต่ว่าสำหรับอบูบักรนี่ท่านนบีรู้กันหมดอบูบักรเนี่ยมอบทั้งหมดให้กับศาสนานบีรับเห็นไหมนบีก็จะรับกับบางคนไม่รับกับบางคนแต่ทั้งหมดคือความดีทั้งหมดพี่น้องอย่าไปเสียใจนะใครหรอกโอ้นบีนี่ใจร้ายนะไม่รับของอบูตอลฮะไม่ใช่พี่น้องเขามีความดีอื่นๆอีกเยอะแยะซอฮาบะนี่นะไม่ต้องไปกังวลแทนเขานะครับอ่ะต่อไปมุสอับบินอุเมรนะพี่น้องนะเป็นซอฮาบะอีกคนหนึ่งที่อพยพ4ครั้งด้วยกันพี่น้องจดไว้เดี๋ยวจะมีคำถามในอะไรนะซุปเปอร์พันล้านอะไรของไวชาแนลอ่ะรายการอะไรเขานะรู้ต้องรู้แล้วรวยอะไรนะขอโทษนะเดี๋ยวเขาด่าผมอีกนะผมเนี่ยไปแงะรายการก็อีกร้อยอะไรนะเงินร้อยเงินล้านอ้าวทำดีละดีละดีหมดแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้ไม่ได้กันแนะกันแหนนะไม่ได้มีหัวใจไม่มีความรู้สึกไปคอนคอร์ดบอยคอร์ดอะไรเขานะก็อาจจะถามเรานะซอฮาบะเดี๋ยวเขาจะไปตั้งคำถามก็ได้อันนี้ฮาลาลให้ซอฮาบะท่านใดที่อพยพ4ครั้งด้วยกันการอพยพในอิสลามเนี่ยมี4ครั้งพี่น้องและซอฮาบะท่านนี้ก็อยู่ใน4ครั้งดังกล่าวนั้นคนนั้นก็คือมุสอับบินอุเมรมุสอับบินอุเมรในวันที่ลำบากมากๆพี่น้องรับอิสลามแล้วแม่กดดันสุดยอดเอาขังไว้บ้างไม่ให้อาหารกินบ้าง
ตัดทางความสัมพันธ์บ้างตัดเงินตัดทองบ้างไม่ให้ใช้บ้างจนกระทั่งมุสอับเนี่ยผายผอมอยู่ในการทรมานเพื่อที่จะให้ทิ้งอิสลามแต่มุสอับไม่เอาแล้ววันนั้นนบีก็ให้อพยพ1ใน12คน14คนที่อพยพไปที่ฮาบาชะครั้งแรกนะพี่น้องหนึ่งในนั้นคือมุสอับบินอุเมรอพยพไปครั้งแรกหลังจากนั้นมุสอับบินอุเมรได้รับข่าวว่าตอนนี้มักกะเป็นมุสลิมแล้วนบีประกาศชัยชนะแล้วมุสอับและมุสลิมีนก็กลับมาตัวเองก็คิดถึงบ้านด้วยไปอยู่หลายเดือนแล้วเนี่ยก็คิดถึงบ้านกลับมาที่เมืองมักกะปรากฏว่าข่าวลวงเฟกนิวเฟกนิวนะแปลว่าข่าวลวงใช่ไหมเฟกนิวโอ้โหเนี่ยพอกลับมานี่โดนรุมกับโดนรุมมาตุ้มกันเยอะไปหมดเลยมุสอับและเหล่าบรรดาซอฮาบะก็อพยพไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองอพยพไปไหนฮาบาชะหรืออาบิสซิเนียหรือเอธิโอเปียใครเคยไปยกมือไม่เคยนะผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันถ้าเคยไปนี่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดได้พูดได้คำเดียวว่าสุดยอดเคยไปด้วยเอธิโอเปียฮัจญะเคยไปไหมฮัจญะอยู่ข้างหน้าย่าบอกเลยอติกลับไปไม่ถูกแล้วอาจารย์เดี๋ยวก็ไปงานไปเห็นไหมล่ะก็ไปงานเนี่ยงานอติมาชาลอเลยอติกับอาจารย์ยังมาคุยกับฉันเลยท่านไปไหนยันไปรถตู้เนี่ยวันวิทยุเสียงอาจารย์เดี๋ยวไปด้วยที่ไหนนะลำสาลีเห็นไหมล่ะไปไหนก็ต้องไปเป็นรถตู้นะดีแล้วทำดีแล้วจะได้ไม่หลงนะต่อไปพี่น้องประการอพยพครั้งที่3มุสอับบินอุเมรอพยพพาชาวเมืองมะดีนะห์ที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่มารับสัตยาบันกับท่านนบีครั้งที่3อพยพพาคนมะดีนะห์มาทำสัตยาบันกับท่านนบีว่าคนมะดีนะห์ส่วนหนึ่งณขณะนี้แม้ว่าจะส่วนน้อยมากรับอิสลามแล้วอพยพครั้งที่4ในสัญญาหรือใบอะตุลอากอบะห์ท่านมุสอับบินอุเมรพาเมืองพาชาวเมืองมะดีนะห์มา70คนมาทำสัตยาบันกับท่านนบีก็เลยกลายเป็นมุสอับบินอุเมรคือซอฮาบะห์คนเดียวที่อพยพ4ครั้งด้วยกันอันนี้พิเศษนะพี่น้องนะถ้าหากว่าไม่ใช่มุสอับทำไม่ได้ด้วยเป็นความเฉพาะคนมาถามเราบอกไหนบอกในที่เรียนมาเยอะที่ศิลปะเนี่ยมีซอฮาบะห์คนไหนที่เคยอพยพ4ครั้งมีมั้ยเอ้ยมีแล้วไม่มีหรอกโกหกปะเนี่ยนี่พวกเราเป็นยังไงตอบได้ไหมตอบได้ว่าคนนี้คือมุสอับบินอุเมรซอฮาบะห์ท่านนี้อพยพ4ครั้งพี่น้องบอกอพยพมันจะไปยากอะไรล่ะอาจารย์สมัยนู้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันอาจารย์ฉันไปอุมเราะห์ปีละ4ครั้งอาจารย์เห็นไหมฉันไปฮัจญ์ทุกปีเห็นไหมพี่น้องหลายๆคนก็คิดอย่างนี้ว่าไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรนะแต่สมัยนู้นยากนะพี่น้องเขาไม่ได้มีรถไฟหัวจรวดมาให้เรานั่งนะไม่ได้มีรถบัสแอร์เย็นๆพาเราไปมาดีนะไม่ใช่นะเดินเท้าใช้เวลาเดินอย่างเดียว2อาทิตย์จากมาดีนะมามักกะเนี่ยจากมักกะไปมาดีนะเนี่ย400กว่าโลเนี่ยอาทิตย์กว่าๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าซอฮาบะห์เหล่านั้นอดทนและมุสอับบินอุเมรก็เป็นบุคคลหนึ่งนะที่อดทนมากๆจนกระทั่งเป็นซะฟีดคนแรกก็คืออะไรเป็นเอกอัครราชทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกหรือดาอีคนแรกในอิสลามที่เมืองมะดีนะห์นะมุสอับบินอุเมรพี่น้องในวันที่เสียชีวิตนี่นะเป็นวันที่ท่านนบีร้องไห้สงสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ท่านนี้คือเหมือนดังเช่นที่ผมพูดคุยเมื่อสักครู่ว่าดุนยาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรหัวใจของซอฮาบะห์ท่านนี้ได้เหมือนดังเช่นอุสมานบินอัฟฟานในวันที่บริจาคนะนบีบอกจะไปรบแล้วเนี่ยช่วยกันบริจาคไงซอฮาบะห์ก็บางคนก็ไม่ได้เป็นคนรวยอะนะคนจนมีคนรวยมี
แต่คนที่ใกล้ตัวนบีที่บริจาคเยอะที่สุดในวันนั้นคืออุสมานบินอัฟฟานเริ่มบริจาคอุสมานบอกว่านบีเอาอูฐไปร้อยตัวอูฐของอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเป็นอูฐที่พร้อมรบและพร้อมติดอาวุธนะคือนบีจะออกไปรบไปต่อสู้กับคนที่มารุกรานเมืองมาดีนะห์เนี่ยอุสมานก็ให้อูฐร้อยตัวพร้อมอาวุธครบมือนบีบอกว่ามีใครจะบริจาคอีกอุสมานบินอัฟฟานยกมืออีกแล้วนบีครับผมมีม้าอีกร้อยตัวพร้อมอาวุธครบมือคนขี่ด้วยนบีหาให้หมดลูกเขยนบีนะแล้วนบีเลือกไม่ผิดนะอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยสมญานามของเขาคือรุ่นนูรอยนี่แปลว่าอะไรเจ้าของสองดวงประทีปสองดวงประทีปในที่นั้นคือหนึ่งเป็นลูกเขยนบีแต่งงานกับท่านหญิงรุกอยยะแล้วรุกอยยะเสียชีวิตนบีให้คนอื่นบ้างนบีไม่เอานบีไม่ปล่อยลูกเขยคนนี้หลุดมือเห็นไหมดูนบีนะคนดีแบบนี้นี่จะออกจากบ้านเราไปได้ง่ายๆได้ยังไงนบีบอกว่าอุสมานแต่งงานกับอุมมุกันโซมอีกรอบนึงก็คือลูกสาวของท่านนบีอีกคนนึงและสมญานามของอุสมานบินอัฟฟานคือซุนนูรอยนี่เจ้าของสองดวงประทีปนะอุสมานบินอัฟฟานบริจาคม้าอีก100พร้อมอาวุธครบมืออุสมานบินอัฟฟานบริจาคทรัพย์สินอันมากมายให้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทรัพย์อันใดก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่สามารถทำลายอุสมานบินอัฟฟานได้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าดุนยามันไม่ได้ครอบงำจิตใจของคนเหล่านี้ดุนยามันอยู่นอกตัวตนความเป็นมุสลิมนี่อีมานนี่คือหัวใจดุนยาเนี่ยคือการดำรงชีวิตมันไม่สามารถทำอะไรคนอย่างซอฮาบะของท่านนบีได้เหมือนทั้งเช่นมุสอับบินอุเมรด้วยเพราะฉะนั้นมุสอับบินอุเมรนี่นะครับหลังจากที่ตัวเองเป็นซะฟีดคนแรกเป็นทูตคนแรกในการสอนศาสนานำให้คนในเมืองมาดีนะห์มารับอิสลามจำนวนมากและมาดีนะห์ก็คือรัฐอิสลามรัฐแรกที่นบีนั้นตั้งหลักปักฐานเผยแผ่อันอิสลามถ้าไม่ใช่ความดีและความอดทนของมุสอับพี่น้องว่าเป็นความดีของใครมาก่อนนบีอีกแต่มาด้วยอนุมัติของนบีมุสอับเป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงไพเราะมากซอฮาบะห์นั่งฟังการอ่านของมุสอับเนี่ยมาชาอัลลอฮ์แม้ว่าจะไม่กี่อายะห์ก็ตามเนี่ยมันเค้าเรียกว่าคนหล่อนะเสียงมันก็เพาะตามไปด้วยเค้าเรียกว่าหล่อเกินเค้าเรียกว่าเสียงมันหล่อเกินหน้าตาเค้าเรียกมุสอับบินอุเมรนะเสียงกังวานเสียงไพเราะอ่านกุรอานเพราะจนกระทั่งทำให้คนมาดีนะเนี่ยมานั่งฟังอันกุรอานด้วยการตะดับบุรการไข้ควรและรับอิสลามกันมุสอับบินอุเมรเนี่ยในวันที่เสียชีวิตในสงครามอูฮุดในฮิจเราะห์ศักราชที่3สงครามครั้งแรกนั้นอิสลามเนี่ยที่เป็นทางการนะพี่น้องเราเรียกว่าสงครามบะดัรในฮิจเราะห์ศักราชที่2ที่นบีเนี่ยมาถึงมะดีนะห์ได้ปีกว่าๆ ก็เกิดสงครามเกิดขึ้นเรียกว่าสงครามบะดัรซอฮาบะห์ทุกคนร่วมรบกับท่านนบีทุกคนและสงครามสมรภูมิที่ใหญ่ที่สุดอีกสมรภูมินึงเกิดขึ้นนั่นก็คือสงครามอูฮุดอูฮุดนี่เป็นยังไงอยู่ในอะไรห่างจากมัสยิดนบีประมาณสัก5กิโลได้ที่พี่น้องเคยไปเยี่ยมเยียนกันมาไปสลามชูฮาดาอูฮุดชะฮีดทั้งหลายชาวอูฮุดทั้งหลายเห็นไหมหนึ่งใน70คนเนี่ยมีมุสอับบินอุเมรท่านคอบาบได้รายงานบอกว่าฮาจัรนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับตะกีวะจะฮุลลอฮ์วะวะจะบะอัจรุนาอะลัลลอฮ์เขาบอกว่าอะไรคอบบาบบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะได้ต่อสู้ได้อพยพพร้อมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังผลบุญกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมินฮามะฎอฟะมินนามันมะฎอมีบางคนในหมู่พวกเราได้อำลาจากไปก่อนมันมะฎอวะลัมยะกุลมินอัจริฮิไม่ได้เห็นผลงานความสำเร็จของอิสลามถูกต้องไหมคนที่ตายในสงครามบะดัรตายในสงครามอูฮุดตายในสงครามอะห์ซาบตายในสงครามคอนดัตทั้งหลายนั้นเขายังไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามเลยตายไปก่อนซอฮาบะเหล่านี้คอบบาบอกว่าเขาเหล่านั้นอำลาจากไปก่อนไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามแสดงว่าพี่น้องเราทำงานศาสนาต้องเห็นความยิ่งใหญ่ของตัวเองไหมพี่น้องตอบผมหน่อยผมนี่มาทำอันนาสนี่ผมต้องเห็นนะโอ้โหคนนี่ฟังอันนาสกันโอ้โหเรตติ้งสูงมากจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นซอฮาบะยืนยันว่าซอฮาบะทั้งหลายเขาทำงานกันบางคนไม่เห็นผลงานของตัวเองเหมือนดำเจกเช่นมุสอับบินอุเมรวันนี้ถ้ามุสอับบินอุเมรเห็นมาชาอัลลอฮ์เมืองมะดีนะห์ทั้งเมืองเป็นมุสลิมฉันต้องรอดูความสำเร็จของฉันหลายคนนะพี่น้องทำงานแล้วต้องการเห็นความสำเร็จฉันอยู่นี่ฉันต้องรุ่งเรืองที่สุดฉันต้องมีอาคารเยอะๆฉันจะต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆเด็กจะได้เตะฟุตบอลกันสบายๆฉันต้องมีหลังคาแมตต์ชีทฉันต้องมีที่จอดรถแบบลงใต้ดินขึ้นบนดินฉันต้องมีไอ้นั่นฉันต้องมีไอ้นี่นี่คือความสำเร็จของฉันใช่ไหมพี่น้องแบบนี้มันความคิดอิสลามหรือความคิดของชัยฏอนขอโทษนะคำแรงไปนิดนึงคือเราต้องเห็นความยิ่งใหญ่ในน้ำมือของเราตกลงไอ้ความสำเร็จของแกเนี่ยมาจากน้ำมือแกเหรอไม่ได้มาจากอัลลอฮ์หรอเยรุนบอกเลิกได้แล้วอาจารย์เร็วนะชาวเราอย่าซากอัลลอฮ์คอยรันสุดท้ายจบมุสอับบินอุเมรเสียชีวิตซอฮาบะทั้งหลายมาชาลอนบีเห็นแล้วก็มีความรู้สึกสะท้อนใจวันที่มุสอับบินอุเมรเสียชีวิตนี่ในสงครามอูฮุดมีผ้าผืนเดียวที่ปิดร่างมุสอับบินอุเมรเวลาปิดหน้าปิดศีรษะเท้าก็โผล่เวลาปิดเท้าหัวก็โผล่นบีร้องไห้อัลลอฮฺอักบัรนี่คือคนที่รวยที่สุดในมักกะนี่คือคนที่สบายที่สุดในมักกะแต่วันนี้ตายอย่างแบบว่าผ้าที่จะกะฝันยังไม่มีพี่น้องเคยเห็นมุสลิมเราในดุนยอเนี้ยมีไหมว่าเขาไม่มีผ้ากะฟันผ้ากะฟันมันเริ่มตั้งแต่ชิ้นเดียวนะพี่น้องคนไม่มีตังค์บอกอาจารย์ฉันไม่มีตังค์ฉันมีแค่ผ้าห่อเดียวอะไรก็ได้ด้วยนะพี่น้องเสื้อผมนี่ก็กะฟันตัวผมได้ถ้าผมไม่มีผ้ากะฟันนะแต่มุสอับบินอุเมรนี่ยิ่งกว่าเราอีกอย่าว่าแต่ผ้ากะฟันเลยกะฟันหัวขาโผกะฟันเท้าหัวโผเคยเห็นคนลำบากแบบนี้ในดุนยาไหมพี่น้องคนไม่มีดุนยานะพี่น้องนะคนมีแต่อาคิเราะห์ไม่เคยคิดถึงความสำเร็จของตัวเองเลยและความสำเร็จก็ไม่ปรากฏกับตัวเองด้วยนบีร้องไห้จนกระทั่งตัดสินใจว่าต้องเอาผ้าเนี่ยมาปิดศีรษะของมุสอับบินอุเมรในวันที่มุสอับบินอุเมรได้ชะฮีดแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าหญ้าแพรกหรือว่าเป็นตะไคร้อะไรสักหลายนะที่พอที่จะปิดบังได้เนี่ยก้านอิฐผาลำเนี่ยปิดร่างของมุสอับบินอุเมรแล้วก็ฝังมุสอับบินอุเมรชายผู้ร่ำรวยนะพี่น้องผู้สุขสบายที่ดุนยาเนี่ยมันอยู่นอกหัวใจของเขานะแต่เวลาเขาเสียสละเพื่ออาคิเราะห์นี่พี่น้องบางคนบอกว่าฉันต้องเห็นความสำเร็จของฉันมุสอับบินอุเมรเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เห็นความสำเร็จของตัวเองได้แต่ลงมือทำนะฝากพี่น้องไว้ด้วยจะซาคุมุลลอฮ์คอยรอนผิดพลาดประกาศเอาเป็นว่าเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับข้างหน้าขออนุญาตเป็นข้างหน้าแล้วกันนะครับหมดเวลาของเราละก็ไม่ได้คัดค้านประการใดนะแต่ว่าอยากจะให้เวลาของเรามันผมเองก็บรรยายมาเป็นจังหวะแล้วนะครับก็พี่มาริยา
ขอเป็นครั้งหน้านะมีคำถามอะไรด่วนไหมเรื่องชีริกเรื่องตะบัตรุกไม่ด่วนแล้วการนี้คือว่าเชิญครับมากมายครับมากมายครับซอฮาบะทุกคนอดทนหมดนบีทุกคนอดทนหมดครับคนทำงานศาสนาทุกคนอดทนหมดต้องหล่อสิครับรับอิสลามแล้วหล่อกว่าด้วยแม้ว่าผิวหนังอาจจะหยาบกร้านบ้างตามการรายงานของซอฮาบะใส่เสื้อผ้าแบบดูมอซอบ้างแต่ก็เป็นมอซอแบบไฮโซนะยังไงก็หล่อเพราะว่ามีนูรของอิสลามที่ประดับประดาที่ตัวเขานะถ้าเราบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่หล่อนี่จะเป็นมุสลิมทำไมอ่ะมุสลิมต้องหล่อต้องสวยแต่ว่าสวยดังกล่าวหล่อดังกล่าวต้องเป็นนูรของอิสลามนะยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับบารอกัลลอฮุคอยรอนครับคือจากไม่หล่อแล้วดูจนหล่อแล้วคือตอนแรกก็รำคาญนะจันยฟัตเนี่ยแต่ดูไปดูมาว่าไปประมาณนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์